คุณธีรพลคิดว่าสุดท้ายจำเป็นต้องทำไหมคะหน่วยงานราชการเนี่ยเมื่อกี้ที่บอกว่ากระทรวงทบวงกรมหรือว่าจริงๆแล้วอาจจะเป็นแค่เฉพาะบางกรณีไม่จำเป็นเฉพาะบางกรณีหรือเปล่าคือผมว่าเราต้องย้อนกลับไปประวัติศาสตร์ที่ตึงก่อนว่าตั้งแต่สมัย53นะครับต้องเป็นยุคอะไรนึกว่าย้อนไปสมัยอยุธยาไม่ใกล้ขนาดนั้นไม่ใกล้ขนาดนั้นกระทรวงทบวงกรมแค่53สมัยที่เป็นกระทรวง ICT อยู่ก็มีกฎออกมาว่าให้หน่วยราชการเนี่ยปฏิบัติตามคำสั่งของเอ็ดดานะครับซึ่งออกตามพรบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับก็เท่าที่ผมดูมาสมัยนั้นเนี่ยมีการรวบรวมจำนวนหน่วยราชการที่ทำก็ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมีประมาณ 20-30 แห่งเท่านั้นผมก็ไม่ทราบหน่วยราชการทั้งประเทศมีเท่าไหร่อาจจะมีสัก30อะไรหรือเปล่าไม่ทราบถึงได้มีคนทำประมาณ20กว่ารายนะครับแต่ว่าพอมีกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาเนี่ยก็ต้องถามวิทยากรของเราว่าจริงๆแล้วเนี่ยหน่วยราชการเนี่ยทุกแห่งทุกชนิดทุกประเภทเนี่ยต้องทำหรือเปล่าครับเช่นเดียวกับเอกชนจริงๆแล้วถ้าในมุมมองผมคิดว่าอย่างน้อยนะครับถ้าว่าไปปี53ก็จะเป็นผมอยากให้ทางคุณนนท์เนี่ยอธิบายข้อแตกต่างระหว่างกฎปี53กับพรบฉบับนี้สักนิดนึงสั้นๆพอให้เห็นภาพก็ในตัวปีประกาศปี53นะครับที่ตัวคณะกรรมการนะครับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ช่วยกรุณาออกมาเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นอินิชิเอทที่ดีนะครับอินิชิเอทีฟที่ช่วยทำให้ครับหน่วยราชการมีการปรับตัวเพื่อรองรับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลมากขึ้นแต่ทีนี้เนี่ยถ้าจะพูดถึงเนื้อหาข้างในเนี่ยมันจะมีการแตะไปในเรื่องของประเด็นการจะสร้างลักษณะของเป็นเรื่องของคุณสมบัติหรือลักษณะของการสร้างตัว privacy notice เป็นหลักเท่านั้นนะครับหรือพูดถึงตัวมาตรฐานที่จะต้องมีการดูแลนะครับคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความปลอดภัยแค่เพียงเท่านั้นแต่ว่าถ้าเราจะมาเทียบกันกับตัว PDPA ซึ่งออกมาใหม่กว่านะครับแล้วก็มีการดูมาตรฐานซึ่งมาจากทางยุโรปที่เรามองอยู่เป็นหลักเนี่ยซึ่งเป็นมาตรฐานที่สูงมากๆนะครับของทั่วโลกอยู่ปัจจุบันตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกได้ว่าถ้าเทียบกันเนี่ยเรียกได้ว่ากฎตัวนั้นยังเก่งเต็มที่ผมให้ไม่เกิน 10% ก็แล้วกันของ requirement ที่จะมีนะครับแต่ว่ายังไงก็ดีก็ผมคิดว่าก็คงต้องกลับมาดูแหละว่าสุดท้ายเนี่ยในพระราชบัญญัติเนี่ยเขากำหนดไว้ว่าไงนะครับแล้วก็มีการยกเว้นใครไว้บ้างนะครับซึ่งเท่าที่ดูเนี่ยก็เห็นอยู่ว่าตัวพระราชบัญญัติเนี่ยมีการยกเว้นให้แค่เพียงหน่วยงานราชการที่เขาดูแลเช่นเฉพาะในเรื่องของความมั่นคงนะครับแล้วก็ความปลอดภัยของประชาชนนะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์นะครับหรือการฟอกเงินอะไรแล้วก็รวมถึงเรื่องของทางตุลาการเท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นหน่วยงานอื่นๆนะครับซึ่งไม่ได้เข้าข่ายนะครับก็คงไม่รอดนะครับจะต้องทำด้วยนะครับคราวนี้มันกลับมาถึงคำถามตอนแรกที่คุยกันไปว่าเอกชนต้องใช้เวลา3เดือน6เดือน8เดือนอันนี้หน่วยราชการเนี่ยมันจะเร็วหรือช้ากว่าคุณกิติการีคือจริงๆแล้วค่ะเรามองว่าการที่หน่วยราชการต้องเตรียมความพร้อมและต้องเตรียมภายใต้ PDPA ด้วยอะค่ะน่าจะใช้เวลามากกว่าเอกชนเพราะว่าเอกชนนะคะเหมือนสวมหมวกใบเดียวเนาะเป็นแค่ผู้ควบคุมข้อมูลที่ไม่ว่าจะเก็บข้อมูลจากฝั่งลูกค้าหรือลูกจ้างแต่ก็เป็นผู้ควบคุมอย่างเดียวไม่ได้มีอีกหนึ่งหมวกที่ไปกำกับเขาหน่วยงานของรัฐบาลนะคะหรือว่าราชการหลายๆที่เนี่ยสวมหมวก2ใบ1คือกำกับด้วยและ2อีกใบเนื้อคือเป็นผู้ควบคุมเองเวลาประชาชนทั่วไปติดต่ออย่างเงี้ยค่ะก็มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนเองเขาก็เป็นผู้ควบคุมขาหนึ่งแต่อีกขาหนึ่งเขาเป็นผู้กำกับเขาเหมือนคล้ายๆเป็นผู้คุ้มกฎกับอินดัสทรีเขาที่มีเอกชนอีกมากมายที่อยู่ภายใต้เอกชนบางทีก็จะมองว่าเอ๊ะอยากให้ผู้คุ้มกฎออกกฎอะไรหรือว่าออกไกด์ไลน์ออกแนวทางอะไรบางอย่างให้คนที่เดินตามอะค่ะไปในแนวทางเดียวกันอินดัสทรีมูฟไปด้วยกันเนี้ยค่ะหลายๆครั้งเนี่ยหน่วยราชการก็เลยอาจจะต้องสวมอีกหมวกนึงว่าควรจะต้องออกไกด์ไลน์เฉพาะของเขาไหมเพื่อมาดูแลให้กับเอกชนที่อยู่ในภายใต้สังกัดเขาอะค่ะเดินไปในทางแนวทางเดียวกันไม่แตกแถวเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นหมวก2ใบแน่นอนคล้ายๆโลก2ใบต้องใช้เวลาแล้วก็มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ราชการเนี่ยต้องมีขบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยซึ่งเท่าที่ผมมีประสบการณ์เคยเห็นมานะครับ
แค่ออก TOR แค่ออกเงื่อนไขในการจัดซื้อจัดจ้างก็ใช้เวลา2เดือน3เดือนก็มีนะครับถ้าเผื่อบวกเข้าไปนี่ไม่รู้ว่าที่เหลือนี่จะมีเวลาพอหรือเปล่าเป็นอะไรที่น่าสนใจครับเพราะว่าถ้าเกิดหน่วยงานราชการทำไม่ทันขึ้นมานี่คงจะน่าดูเหมือนกันซึ่งขยายไปได้อีกขยายไปเรื่อยๆ